นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ที่จีนตอนนี้ปรากฏครับว่าธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการบินในเชิงอวกาศพาณิชย์ก็ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันในช่วงนี้นะครับเราเองก็มีภาพล่าสุดครับของภารกิจเซินโจ17มาฝากกันนี่แหละครับก็เป็นภาพของภารกิจนะครับซึ่งเปิดเผยจากสำนักข่าวซินหัวของจีนนะครับเป็นภาพปฏิบัติการนอกยานอวกาศครั้งที่2ของทีมนักบินอวกาศประจำภารกิจเซินโจ17ซึ่งเป็นภาพที่บันทึกได้นะครับโดยศูนย์ควบคุมการบินและอวกาศแห่งปักกิ่งเมื่อวานนี้โดยที่ทีมนักบินอวกาศประจำภารกิจเซินโจ17บนอวกาศบนสถานีอวกาศเทียนกงของจีนนะครับก็จะประกอบไปด้วยทางหงโปทางเซี่ยงเจียแล้วก็เจียงสินหลินนะครับโดยก่อนหน้านี้องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนเปิดเผยว่าทีมนักบินอวกาศประจำภารกิจเซินโจ17ได้ทำกิจกรรมนอกยานอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมปี66ครับโดยที่นักบินอวกาศใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่งทำภารกิจที่กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะการทดสอบซ่อมแซมปีกแผงโซลาร์เซลล์ของโมดูลหลักเทียนเหอด้วยความช่วยเหลือของทีมงานภาคพื้นดินและแขนกลของสถานีอวกาศครับนอกจากนี้นะครับทีมนักบินอวกาศประจำภารกิจเซินโจ17จะดำเนินการทดลองวิทยาศาสตร์อวกาศการทดสอบทางเทคนิคการทำกิจกรรมนอกยานอวกาศและการติดตั้งอุปกรณ์นอกยานอวกาศตามแผนการอีกหลายครั้งต่อไปในอนาคตรวมไปถึงยังได้มีการฝึกฝนการใช้งานแขนกลฝึกซ้อมช่วยชีวิตฉุกเฉินการกู้ภัยทางการแพทย์และการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านแดงดันแบบเต็มระบบอีกด้วยส่วนทางด้านของบริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านอวกาศสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ของจีนกว่าครึ่งหนึ่งที่ก่อตั้งธุรกิจในกรุงปักกิ่งในตอนนี้ปรากฏว่ากำลังแข่งขันกันนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศของจีนโดยพบว่าประมาณร้อยละ70ของบริษัทวิจัยและผลิตยานอวกาศของจีนรวมไปถึงบริษัทด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์มากกว่าร้อยละ50นั้นมีรายได้รวมกันแล้วนะครับมากกว่า 60,000 ล้านหยวนหรือว่าถ้าเกิดว่าจะคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทเลยครับขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการกำกับดูแลเมืองวิทยาศาสตร์จงกวนซุนเปิดเผยว่าปัจจุบันครับนิคมอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือกับบริษัทด้านอวกาศเพื่อเร่งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้วิจัยและพัฒนาบริษัทไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยี 6G มาใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ